สาแรกมีโอซุนกีครับสี่ปูนเปลี่ยนอยู่เกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวดูภาพช้าครับเกิดอะไรขึ้นครับมีศีรษะชิติพัฒน์โอ้ยออกมือออกไม้อย่างนี้ครับคนที่ควบคุมอารมณ์ไม่ได้คือโซเรสนะครับคือจริงๆก็หัวชนหัวกันทั้งคู่เลยครับนะครับแบบนี้ต้องเช็คกับคอนโทรลรูมของ VAR อีกแล้วครับโอ้จริงๆเนี่ยเก๋ากว่านะครับถ้าเกิดว่ามันไปถึงการเช็คกิ้งใบแดงแล้วเราต้องให้หรือว่าพลาดมากครับทางโซเรสการเท่าเรือที่เล่นในสนามแห่งนี้2ฤดูกาลหลังนี้เขาทำประตูได้ทุกเกมนะครับเอาแล้วครับครับพอเป็นแบบนี้นะครับคอนโทรลรูมส่งสัญญาณมาแล้วผู้สินใช้ได้งามสมคือไม่ทันเหตุการณ์ช็อตนี้อยู่แล้วครับต้องไปเช็คที่จอเป็น VAR on field review นะครับซึ่งการดูแบบนี้นี่ก็โอเคแหละว่าดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นข้อเท็จจริงแล้วก็สิ่งสำคัญที่ผู้ตัดสินจะต้องใช้ดูก็คือว่าดุลพินิจครับตรงนี้จะดูว่าจะสามารถให้ไปถึงเป็นใบแดงได้หรือเปล่าครับเอาละครับเรียกมาแล้วครับโอ้โหถ้าแบบนี้รอดูเลยครับเพราะว่าด้วยการเช็คเป็นใบแดงนะครับครับเรียกแล้วนั่นแหละครับเรียบร้อยครับรอแค่ยืนยันจากการชักออกมาจากกระเป๋าเท่านั้นเลยครับถือว่าพลาดมหันต์มากครับโซเรสช็อตนี้จริงๆก็เป็นช็อตที่ยั่วด้วยกันทั้งคู่ครับใช่ครับคือไปตามเกมนะครับครับแต่ว่าโอ้โหทีมกำลังตามหลังอยู่ด้วยครับ